สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันเช่นเคยนะคะในตอนก่อนๆเราได้พูดถึงวิธีการรับชมทีวีดิจิตอลกันไปแล้วแล้วก็ได้พูดถึงว่ามีเสาอากาศแบบใหม่สำหรับทีวีดิจิตอลมากมายหลายแบบให้เลือกนะคะวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะเลือกเสาอากาศเพื่อไปรับชมทีวีดิจิตอลกันค่ะพอเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลนะคะเสาอากาศยุคนี้ก็มีขนาดเล็กลงพร้อมกับรูปแบบที่แปลกใหม่ทั้งแบบติดตั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านค่ะซึ่งเสาอากาศดิจิตอลแบบติดตั้งภายนอกก็จะมีขนาดเล็กลงกว่าเสาก้างปลาแบบเดิมสามารถติดตั้งใกล้หน้าต่างหรือในจุดที่สะดวกก็ได้ส่วนแบบภายในบ้านก็สามารถออกแบบให้เป็นของตกแต่งบ้านไปในตัวก็ได้นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นแบบ Active ที่มีวิธีเปิดไฟเลี้ยงเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นและแบบ Passive ที่ไม่ใช้ไฟเลี้ยงค่ะส่วนการใช้งานก็คล้ายๆกับการใช้เสาหนวดกุ้งก้างปลาละค่ะสำหรับกรณีเสาอินดอร์หรือว่าเสาที่ติดตั้งภายในนะคะก็แค่เอาสายจากเสาอากาศนี่แหละค่ะเสียบเข้าไปที่เซ็ตท็อปบ็อกซ์ในกรณีที่ทีวีเป็นรุ่นเก่าที่ไม่รองรับดิจิตอลทีวีแบบ DVB-T2 นะคะก็ต้องอาศัยเซ็ตท็อปบ็อกซ์แบบนี้แล้วก็เอาเสาอากาศนี้จะแปะไว้กับผนังแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาตั้งไว้บนโต๊ะแบบนี้ด้วยค่ะตั้งก็ได้ค่ะส่วนกรณีที่ทีวีมีจูเนอร์ในตัวโดยที่รองรับ DVB-T2 อยู่แล้วนะคะก็เพียงแค่เอาสายจากเสาอากาศเสียบเข้าไปที่ทีวีก็จะสามารถรับชมได้เลยค่ะแต่ขอแนะนำนะคะว่าควรจะวางเสาอากาศแบบนี้ไว้ใกล้ๆหน้าต่างหรือว่าจะแปะเข้าไปที่หน้าต่างเลยก็ได้ค่ะเพื่อการรับชมสัญญาณภาพที่ดีกว่าค่ะอีกคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะว่าจะรับชมทีวีดิจิตอลได้ที่ช่องไหนหากรับชมผ่านจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีหมายเลขช่องตามที่กสทช.กำหนดก็จะอยู่ที่ช่อง11ถึง46นะคะก็คือบวก10เข้าไปกับหมายเลขช่องที่แต่ละบริษัทประมูลมาค่ะตัวอย่างเช่นช่อง13ก็จะกลายเป็น23นะคะแต่ในระยะแรกนี้ผู้ให้บริการบางรายอาจยังไม่เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลและอาจยังไม่เรียงหมายเลขช่องตามที่กสทช.กำหนดนะคะแต่หากรับชมผ่านเสาอากาศทั้งเสาหนวดกุ้งก้างปลาและเสาดิจิตอลแบบใหม่ก็จะอยู่ที่ช่อง1ถึง36ซึ่งก็จะตรงกับที่ประมูลกันไปเลยค่ะแล้วพื้นที่ใดรับชมได้บ้างถ้ารับชมผ่านจานดาวเทียมจะสามารถรับชมได้ทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าหากใช้เสาอากาศพื้นที่ในการรับชมได้ก็จะขึ้นอยู่กับการตั้งสถานีหลักว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ใดค่ะโดยในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพเชียงใหม่นครราชสีมาสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจนกลางปี58ก็จะครอบคลุมประมาณ 80% ของประเทศค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเสาอากาศทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งต่อไปก็จะมีอีกมากมายหลายแบบหลายดีไซน์ออกมาให้เลือกกันค่ะรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ IT24HIS.com นะคะสวัสดีค่ะ